ตั้งนานก็ไม่ทำนะครับพอดีวันนี้อยู่ๆตั้งขายไว้เล่นก็ขายออกซะงั้นก็เลยทำรีวิวไว้ซะหน่อยแล้วกันนะกับกระเป๋าใบนี้นะครับอุ๊ยมูบายแบ็กนะครับก็คือฟังก์ชันของกระเป๋าเนี่ยจริงๆมันแปลงร่างได้เยอะมากเลยนะตอนนี้คือผมให้มันเป็นโหมดเป็นแบบว่ายังไงดีอะเป็นกระเป๋าถือแบบปกติอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นแบบว่าก็เป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้เนาะแต่จริงๆอะพลิกด้านหลังเนี่ยมันสามารถเป็นกระเป๋าสะพายได้นะฮึบนี่แล้วก็เอามันจะมีตะขออยู่นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับตัวนี้โอ้ยทำมือเดียวลำบากเว้ยโอ้ยได้แล้วด้านนี้ก็เหมือนกันนี่กลายเป็นกระเป๋าสะพายไปแล้วหรือจะหิ้วด้านนี้ก็ได้ด้านบนก็เป็นช่องใส่ด้านบนนี้รู้สึกจะเป็นช่องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสำหรับอุปกรณ์จักรยานซะมากกว่าใส่กระเป๋าเอ้ยไม่ใช่แต่เห็นก็เห็นบางคนก็เอารองเท้ามาพ่วงไว้ข้างๆนี้นะครับก็แล้วแต่เราว่าถนัดยังไงก็รัดแน่นไม่แน่นได้เนาะก็ดึงรึดได้หรือว่าจะเปิดก็ได้ก็มีตัวคลิปตัวนี้เนาะโอ้ยคอมดังนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเนาะชุบถ้าถือตรงนี้ถือลำบากก็จริงๆมันยังมีตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของกระเป๋าสะพายซึ่งผมเก็บตัวสะพายไว้ในนี้เดี๋ยวก่อนซิปก็อย่างดีนะเป็นแบบว่าซิปกันน้ำอ่ะโคตรเลิศเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะแบ่งคอมพาร์ตเมนต์ไว้ประมาณนี้นะครับพอดีอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของอะไรแต่ว่าผมไม่รู้จะเก็บอะไรผมเลยเก็บสายไว้นี่เป็นสายสะพายแบบลองไหลแบบว่าหนามากๆแพดมันแบบว่าเกือบ 4-5 นิ้วได้เนี่ยชึบเดี๋ยวทำแพดให้ดูก่อนเนาะชึบเหมือนเดิมเลยก็ติดสิ่งนี้เข้ากับชึบพอติดแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้เนาะคุณได้กระเป๋าสะพายข้างแล้วเลิศปะล่ะเดี๋ยวมาดูช่องใส่ของข้างในกันซะหน่อยนะครับเอานี่มาก่อนอันนี้ก็ใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่น
อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสายสำรองไว้รัดกับอะไรนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันอาจจะเป็นรัดข้างในนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่ได้ใช้อ่ะผมก็เลยใส่ไว้ข้างในไว้ข้างในนี้ไว้เฉยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเวลโครเนาะแบ่งช่องได้ว่าเราอาจจะไม่ชอบวางแบบนี้เราอาจจะวางไปชิดตรงนู้นหรือว่าจัดระเบียบอะไรของเราก็แล้วแต่แล้วก็ช่องบนนี่มีช่องใส่อุปกรณ์ใส่ของได้อีกนิดนึงนี่เนาะใส่กระจุกกระจิกได้อีกแล้วก็ผมรู้สึกผมลืมไปช่องหนึ่งมั้งมีช่องข้างล่างนี้อีกช่องที่ฐานเนาะช่องที่ตุมันก็ที่ตูดนี่ก็ใส่ของได้อีกเนาะเลิศวัสดุผ้ากันน้ำดูน่าจะเอาไปลุยฝนได้ระดับหนึ่งเลยครับน่าจะพอได้อยู่นะเพราะสิบกันน้ำเพราะทำแบบเนี้ยบมากอ่ะผ้าก็ดูจะเป็นวัสดุเป็นผ้ากันน้ำได้ด้วยเนาะพร้อมลุยอ่ะก็แอบเสียดายนะแต่ก็ลงขายไปแล้วด้วยนะก็เลยจริงๆช่วงที่ต้องใช้ตังคือช่วงที่พ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับแต่นี่จนออกมาแล้วพักฟื้นอะไรเรียบร้อยแล้วเพิ่งขายได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ค่อยได้ใช้งานก็เอามาหมุนเวียนไปก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าทางมูไบเขาจะมีทำเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะสักพักแล้วมั้งก็ถ้ามีโอกาสก็ไว้เดี๋ยวผมค่อยซื้อมาใช้ใหม่นะครับใบนี้ก็ครับผมก็จัดว่าเป็นกระเป๋าที่ดีมากเลยนะไม่เป็นไรไม่ตายก็ไว้เดี๋ยวหาใหม่นะครับก็ขอจบการรีวิวกระเป๋า Move by Bag ไว้เท่านี้ครับก็จนกว่าจะพบกันใหม่ก็สวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะแพ็คของไปส่งให้คนลูกค้าที่ซื้อไปแล้วครับบ๊ายบาย